สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขามาเจอกับบอนไซธรรมชาติครับขึ้นอยู่บนโขดหินเป็นบอนไซขนาดจิ๋วกำลังแตกใบอ่อนเสน่ห์นางพิมพ์ครับหรือว่าบางคนเขาก็เรียกโพค้างคาวอันนี้คือเขาเรียกบีโกเนียหรือว่าสันดานหินโพค้างคาวนี่เดี๋ยวนี้เขานิยมเอาไปลงกระถางทำเป็นบอนไซไม้แคะบอนไซสายโคดครับถ้าขึ้นอยู่บนหินแบบนี้เขาต้นเขาจะเป็นหัวเป็นโคดแบบนี้ครับอันนี้ถึงหน้าแล้งก็ใบก็จะโกรนหมดพอได้น้ำฝนก็เริ่มแตกใบขึ้นมาใหม่ใบอ่อนๆก็จะมีสีแดงปลายใบก็จะมีกลีบ5กลีบคล้ายๆเล็บมือครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับโพค้างคาวหรือว่าเสน่ห์นางพิมพ์บอนไซสายโคตรบอนไซขนาดจิ๋วสำหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้สิ่งละอันพลน้อยที่มีอยู่ในป่าก็มาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ